สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดี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 นะคะตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนค่ะตอนเช้าเรามีนัดกัน8:24ค่ะวันนี้สายแบบว่าแอปตื่นสายกระซิบค่ะแอปตื่นสายเลยเลสนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆค่ะพิมพ์ทักทายตอนเช้ากันได้นะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าสําหรับตอนเช้านะคะเรามาตื่นเช้ามารับพลังงานดีๆนะคะมารับแนวคิดพลังใจกำลังใจดีๆกันดีกว่านะคะพี่ๆค่ะใครเข้ามาแล้วนะสามารถกดแชร์ออกไปนะใครเข้ามาแล้วนะคะสามารถที่จะพิมพ์ทักทายกันได้นะคะพี่ๆค่ะตามด้วยสลัชชื่อเล่นได้เลยค่ะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็วันนี้เนาะวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของแบบว่าพูดไม่เก่งนะคะพี่ๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่มีปัญหาพูดไม่เก่งหรือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดในไลฟ์สดแต่อยากไลฟ์นะวันนี้สามีคำตอบให้เพราะต้องบอกก่อนเลยว่าสามีเป็นคนนึงนะคะพี่ๆที่เคยผ่านจุดๆนั้นมาแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะเอาเทคนิคเอาประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็เอาสิ่งที่ตัวเองได้ร่ำเรียนมานะคะมาบอกเลยเพราะว่าวันนั้นนะเราเคยเป็นพี่ๆคะใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายกันได้เลยนะคะยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกท่านนะคะยินดีที่ได้รู้จักพี่ๆทุกท่านเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่หนูนุ้ยหรือเปล่านะคะสวัสดีนะคะพี่หนูนุ้ยไม่แน่ใจว่าสะเรียกถูกหรือเปล่านะคะโอเคค่ะโอเคขอเริ่มเลยนะคะเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะต้องเท้าความก่อนเนาะก่อนที่แบบว่าเราจะมาบอกเทคนิคกันนะคะต้องบอกพูดเลยว่าประมาณปีที่แล้วสาเป็นคนหนึ่งที่อยากไลฟ์สดค่ะอยากเข้ามาทำธุรกิจในโลกออนไลน์อยากไลฟ์สดเพราะต้องบอกแบบนี้ว่าสาเป็นคนที่ทำธุรกิจในโลกออนไลน์อยู่แล้วแต่ไม่เคยออกมาสร้างตัวตนค่ะสาเป็นแม่ค้าออนไลน์แต่เป็นสายยิงแอดค่ะแต่วันนึงนะที่มันเกิดวิกฤตแอดมีปัญหานิดนึงแล้วยอดขายมันมีอยู่ช่วงนึงค่ะยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าจากปกติที่เราแบบว่าขายได้เดือนละหลายแสนมันก็ดับลงเงินมันก็ไหลออกวันหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะหยุดการยิงแอดโฆษณานะคะสัตว์ตัดสินใจที่จะหยุดการยิงแอดโฆษณาค่ะและหันมาสร้างตัวตนค่ะแต่มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่สัตว์ออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดอะค่ะสัตว์ก็มีปัญหาเหมือนกันคือเป็นคนที่พูดไม่เก่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิมต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเวลาออกมาไลฟ์เนี่ยอย่าคิดเลยว่าจะพูดเป็นแบบ40นาที50นาที1ชั่วโมงไม่มีทางค่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดอ่ะคือแค่5นาทีก็แบบลงแล้วแค่5นาทีก็ลงแล้วเป็นถึงขนาดนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นคนขี้อายมากค่ะกลัวกล้องมากค่ะไม่ต้องคิดว่าวันนี้ค่ะจะออกมาถ่ายวิดีโอไม่ต้องคิดว่าจะมานั่งไลฟ์สดแค่ณตอนนั้นนะคะแค่ถ่ายรูปปกติอ่ะมันไม่มั่นใจถึงขนาดที่แบบแค่ถ่ายรูปปกติภาพนิ่งปกติอ่ะยังไม่กล้าถ่ายรูปเลยคือแบบไม่มั่นใจอ่ะไม่มันส่วนหนึ่งหลายๆคนที่วันเนี้ยอันเนี้ยคือสัจจะบอกทางแก้ให้เลยเนาะหลายๆคนที่ไม่มั่นใจในการออกมาไลฟ์สดอะค่ะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอะค่ะส่วนหนึ่งนะคะเรารู้สึกว่าตัวเองอะยังไม่ดีพอยังพูดไม่เก่งนะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดจริงไม่จริงคะหลายๆคนเป็นนะคะหลายๆคนเป็นแล้ววิธีการสร้างความมั่นใจในตัวเองก็วันนี้นะคะเดี๋ยวสาก็จะมาบอกด้วยเนาะว่าพี่ๆควรที่จะทำยังไงก่อนที่เราจะออกมาไลฟ์สดนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับพี่ๆบางคนเนาะสำหรับพี่ๆบางคนเนาะนะคะที่วันนี้บอกว่าพูดไม่เก่งวิธีแก้ค่ะง่ายนิดเดียวกับการว่าพูดไม่เก่งค่ะอันนี้สับพูดในกรณีคนที่ตัดสินใจที่ออกมาไลฟ์แล้วเนาะนะคะพูดไม่เก่งวิธีแก้ง่ายๆค่ะการพูดไม่เก่งนะคะแสดงว่าเราไม่ได้เตรียมตัวค่ะพี่ๆหาเราไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะสามีทาง
แก้นะคะ3ข้อด้วยกันนะคะสำหรับการที่แบบพูดไม่เก่งการที่เราพูดไม่เก่งมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาว่าวันนี้เราไม่อยากที่จะออกมาพูดหน้ากล้องเพราะเราสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดสิ่งที่เราจะเอามาพูดได้โดยที่เราพูดแล้วเราไม่รู้สึกติดขัดเลย1ค่ะนั่นก็คือพูดในเรื่องของประสบการณ์จริงเรื่องของตัวเองเนี่ยแหละค่ะเรื่องที่นะคะเรื่องที่เป็นเรื่องของเรานะคะเรื่องที่แบบว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรเราหลงไหลอะไรเราคลั่งใครอะไรสายยกตัวอย่างนะคะสายยกตัวอย่างนะคะพี่บางคนเนี่ยพี่เขามีฝีมือในเรื่องของการทำอาหารนะคะพี่บางท่านนะคะมีฝีมือในเรื่องของการทำอาหารคุณไม่รู้จะพูดอะไรคุณก็เอาสิ่งที่คุณชอบนะคะเข้ามาพูดในไลฟ์สดสวัสดีค่ะครูพี่นุ้ยสวัสดีค่ะนะคะคุณก็เอาสิ่งที่คุณชอบคุณรักคุณหลงไหลมาอย่างเช่นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณชอบการทำอาหารนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้แอบตื่นสายนิดนึงนะคะปกติสาต้องไลฟ์8:24ค่ะวันนี้ก็เลยแบบว่า8:30แล้วก็ต้องแบบแอบใส่ฟิลเตอร์นิดนึงพี่นุ้ยโอเคค่ะขออนุญาตต่อนะคะวันนี้นะคะก็คือคุณก็หยิบยกนะคะสิ่งที่คุณชอบคุณรักคุณหลงไหลเข้ามาพูดเพราะว่ามันจะทำให้คุณนะคะสามารถพูดได้คล่องในไลฟ์สดนะคะโดยที่เผลอๆคุณอาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยก็ได้นะคะเพราะมันเป็นข้อมูลที่คุณรู้อยู่แล้วอะอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณแบบว่าจะมาออกมาสอนทำกะเพราสมมุติว่าคุณจะออกมาสอนผัดกะเพราคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องปรุงในการทำกะเพราแล้วก็มีเทคนิคในการเลือกหมูเลือกกะเพราเลือกพริกอะไรมันเป็นยังไงคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะเอานำมาพูดได้ในไลฟ์สดนะคะแต่จะพูดยังไงให้แบบลื่นไหลแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการลำดับขั้นเขาเรียกว่าการลำดับนะคะจะใช้คำว่าการลำดับต้องลิสต์เนาะก่อนที่จะเข้าไลฟ์สดนะคะแนะนำให้คุณลิสต์ค่ะว่าคุณจะพูดอะไรก่อนหลังนะคะลิสต์ออกมาเป็นลำดับว่าอะไรคือลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3นะคะจะทำให้คุณสามารถที่จะพูดแบบสมูทได้ในไลฟ์สดของคุณในวิดีโอของคุณนะคะซึ่งสาก็เคยใช้วิธีนี้มาก่อนนะคะเพราะสาอย่างที่บอกค่ะสาเป็นคนนึงที่สมัยก่อนเนี้ยค่ะพูดไม่เก่งเลยนะคะต้องบอกว่าแบบว่าพูดไม่เก่งเลยพูดติดๆขัดๆไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะคะวิธีนี้ช่วยได้ค่ะเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวก่อนเริ่มจากสิ่งที่คุณมีก่อนเริ่มจากสิ่งที่คุณเป็นก่อนนะคะสมมุติว่าบางท่านเนาะค่ะบางท่านนะคะเป็นช่างทำผมนะคะเป็นช่างทำผมนะอันนี้ขอพูดไว้ก่อนนะแล้วก็เผื่อพี่เขามาดูย้อนนะคะก็นะคะก็คือบางพี่บางท่านเนาะเป็นช่างทำผมเขาก็สามารถพูดในเวของเขาได้นะคะว่าสีผมแบบนี้มันเหมาะกับหน้าใบหน้าแบบนี้เหมาะกับผมทรงไหนอะไรประมาณนี้หรือสีผิวแบบนี้เหมาะกับการทำสีไหนนะคะได้ค่ะได้ค่ะพี่หนุ้ยได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าพอเราพูดในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราจะพูดได้ดีนะคะโอเคค่ะแล้วก็เมื่อกี้ใส่ยกตัวอย่างถึงไหนแล้วนะในเรื่องของช่างใช่ไหมคะช่างทำผมถ้าวันนี้คุณเอาอย่างอื่นมาพูดที่ไม่ใช่ความเป็นตัวตนของคุณอะคุณเอาอย่างอื่นมาพูดที่ไม่ใช่ความเป็นตัวตนของคุณเช่นแบบคุณเป็นช่างทำผมคุณสามารถที่จะรู้เกี่ยวกับสภาพเส้นผมเกี่ยวกับใบหน้าอย่างที่สาบอกค่ะว่าหน้ากลมเหมาะกับผมแบบไหนหน้าเหลี่ยมเหมาะกับผมแบบไหนหน้าลูกไข่ลูกหัวใจเหมาะกับทรงผมแบบไหนแต่วันนี้ค่ะคุณพยายามพูดอย่างอื่นอะทุกคนพอเก็ตไหมอ่ะพยายามเป็นช่างทำผมสิ่งที่รู้แต่คุณพยายามพูดถึงอะไรอ่ะกดแรงดึงดูดออนไลน์นะคะในเรื่องของเทคนิค
ออนไลน์หรือแม้แต่การออกมาสร้างตัวตนอะค่ะถ้าคุณไม่ได้ชอบนะคะมันไม่ได้เป็นตัวตนคุณจริงๆอะคุณก็จะสามารถพูดออกมาในไลฟ์อะค่ะไม่ได้ดีสวัสดีนะคะอันนี้คุณฝนหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ทักทายสแลตตามด้วยชื่อเล่นได้นะคะนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่ๆทุกคนโอเคนะคะแล้วก็ขอไปต่อข้อ2เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนะไหนๆวันนี้ก็มาเลสแล้วเนาะสำหรับข้อ2สำหรับคนที่พูดไม่เก่งนะคะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดข้อ2ค่ะสิ่งที่ข้อแรกก็คือเอาสิ่งที่เรามีเราเป็นนะคะออกมาพูดเพราะมันจะทำให้ในไลฟ์ของคุณพูดสมูทมากขึ้นเนาะโอเคแล้วข้อ2ก็คือการเรียนรู้ค่ะเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะเข้ามาพูดในไลฟ์สดการเรียนรู้เรียนรู้จากที่ไหนมันมีหลายช่องทางมากๆเลยค่ะที่วันนี้พี่ๆจะสามคุณนะคะที่คุณจะสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะมีให้เลือกเยอะเลยจากในหลายๆช่องทางอ่ะจากทั้งแบบฟรีจากทั้งแบบเสียเงินก็แล้วแต่คุณเลยถ้าแบบว่าฟรีก็มีเสียเงินก็เสียเงินก็อาจจะแอดวานซ์ขึ้นมาในอีกระดับนึงนะคะซึ่งสารบอกเลยว่าช่องทางนะคะในการเลือกเนาะก็จะมีหลากหลายช่องทางอย่างเช่น YouTube นะคะก็จะเป็นแหล่งค้นหาความรู้ Search Google ที่ไหนอีก YouTube Google เยอะแยะมากมายแล้วก็เวลาที่เราหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะไปใน YouTube ได้ถูกปะถ้าสมมุติวันเนี้ยสมมุตินะคะวันนี้คุณจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่คุณไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดคุณก็อาจจะแวะไป YouTube ก่อนก็ได้แล้วก็เสิร์ชคำว่าการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มันก็จะขึ้นมาแล้วค่ะพอขึ้นมาคุณทำยังไงคะคุณก็เสพข้อมูลนั้นนะคะให้มากพออันนี้มันก็จะเป็นแหล่งความรู้ชั้นเยี่ยมของเราเลยที่เราสามารถที่จะไปดึงข้อมูลนะคะเข้ามาพูดแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เขานะคะวิธีการง่ายๆค่ะในวันนี้ที่คุณจะพูดแล้วมันเป็นตัวของตัวเองนะคะก็คือคุณเอาหลักใหญ่ใจความของเขามาแต่ไม่ใช่ก๊อปปี้เขาทั้งหมดคุณต้องตกผลึกในสิ่งที่คุณได้เรียนมาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มานะคะและเอามาตกผลึกแล้วก็ยกตัวอย่างเป็นของตัวเองโอเคป่ะไม่ใช่แบบว่าไปก๊อปเขาทุกบรรทัดจ๋าตัวยงตัวอย่างไปหมดเลยนะคะคุณก็ลิสต์นะคะลิสต์เฉพาะหัวข้อใจความสำคัญนะคะเข้ามาพูดในไลฟ์สดของคุณนะคะมันจะทำให้คุณสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาพูดนะคะในเรื่องของข้อแรกผ่านไปแล้วเนาะก็คือพูดจากสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วนะคะก็คือและข้อ2นะคะก็คือหาความรู้มาพูดแหล่งความรู้มีมากมายหลายแหล่งให้คุณได้เลือกสรรเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะทุกวันเนี้ยเอาจริงๆคือคอร์สครูหลายๆคนหรือธุรกิจความรู้เนี่ยมันเติบโตมากๆเลยนะคะคือความรู้เนี่ยในโลกออนไลน์มันมีให้แบบเติบโตเยอะๆเลยบางทีนะคุณสามารถที่จะไปฟังจากคอร์สครูดังๆเพจดังๆมาแล้วคุณก็มาตกผลึกในรูปแบบของคุณรู้ไหมคะการที่เราเรียนแล้วเนี่ยการที่เราเรียนแล้วออกตกผลึกแล้วออกมาพูดเนี่ยมันจะทำให้คุณอะสามารถที่จะจดจำข้อมูลเนื้อหานั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณเก่งในอีกระดับนึงคุณรู้ไหมเอาเวลาที่เราเสพข้อมูลความรู้อะแล้วคุณก็ไม่ยอมที่จะออกมาถ่ายทอดไม่ยอมออกมาถ่ายทอดการส่งต่อหรือการมาพูดซ้ำๆย้ำๆหลังจากที่เราเรียนแล้วอ่ะหรือการส่งต่อการถ่ายทอดแบบที่สากำลังถ่ายทอดให้พี่ๆค่ะสาต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันจะทำให้สาเก่งขึ้นในทุกๆวันซึ่งพี่ๆนะสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะซึ่งพี่ๆนะคะสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะมันจะทำให้ทุกๆครั้งที่พี่ได้ส่งต่อความรู้นี้นะคะมันจะทำให้พี่เก่งขึ้นในทุกๆวันนะคะมันจะทำให้พี่เก่งขึ้นในทุกๆวันนะคะถ้าพี่อยากเก่งขึ้นพี่ต้องส่งต่อข้อมูลนะคะส่งต่อข้อมูลส่งมอบข้อมูลความรู้ที่พี่มีให้คนอื่นมันจะทำให้พี่เก่งขึ้นในทุกๆระดับนะคะอ่ะ
เดี๋ยวนะขออนุญาตทวนอีกรอบนะคะมีอะไรนะคะมีอะไรนะคะมีข้อแรกคือเอาสิ่งที่คุณได้เรียนเอาสิ่งที่เป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วมาพูดสองข้อสองคืออะไรคะหาข้อมูลหาข้อมูลมาพูดแหล่งข้อมูลเยอะแยะมากมายข้อสามอะไรทุกคนคือแอบข้อสามนะคะก็คือในส่วนของข้อสามนะคะก็จะเป็นในส่วนของการเพื่อนๆคิดว่าอะไรคะเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวมาใช้นะคะเรียนรู้ไปแล้วเรียนรู้ไปแล้วเอามาพูดในถึงความเป็นตัวเองและพูดถึงเหตุการณ์จริงเขาเรียกว่าพูดถึงเหตุการณ์น่ะที่มันเกิดขึ้นจริงที่เป็นเหตุการณ์ของคนใกล้ตัวที่เราเคยรู้หรือที่เราเคยสัมผัสหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมอะค่ะทุกคนนะคะอะไรบ้างคะพอเก็ตไหมคะอย่างเช่นวันนี้สมมติว่าเนี่ยพี่น้องของคุณในแบบบรรดาครอบครัวของคุณมีคนใดคนหนึ่งที่อาจจะมีปัญหาในการพูดมีปัญหาในการพูดคุณก็อาจจะยกตัวอย่างแล้วเขาไปเรียนรู้มาแล้วเขาก็ดีขึ้นในทุกระดับเนี่ยคุณก็สามารถที่จะยกตัวอย่างหรือเอามาเป็นตัวอย่างในการพูดในไลฟ์สดหรือในวิดีโอของคุณได้นะคะเพราะว่ามันเป็นต้องบอกก่อนนะว่าการที่เราอ้างอิงถึงบุคคลที่3เนี่ยจะจำเป็นที่ต้องแบบเป็นคนใกล้ชิดหรือถ้าเรามีประสบการณ์ได้ร่วมได้ยิ่งดีเนาะมันจะทำให้เราพูดได้ดีนะคะเนื้อหาพวกเนี้ยสิ่งที่สาบอกอะคุณแทบจะแบบไม่ต้องไปแบบว่าคนขวาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องที่จะแบบว่าใช้เวลาเตรียมตัวในการออกมาไลฟ์สดเยอะเลยนะนะคะเนื้อหาพวกนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่แบบว่าคุณรู้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะออกมาพูดได้เลยอ่ะโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปเตรียมตัวแบบเป็นชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงนะและขอย้อนให้นิดนึงนะคะขอบอกให้นิดนึงอะไรที่มันไม่ใช่ตัวคุณแล้วคุณไปฝืนทำสับบอกก่อนนะในการที่หลายๆคนนะคะในการที่หลายๆคนออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์พยายามออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์พยายามทำให้ตัวเองไลฟ์สดได้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราเมื่อไหร่ที่เราผู้ติดตามสำหรับใน TikTok นะคะพี่ๆคนไหนคะที่ครบ 1,000 คนแล้วพี่ๆคนไหนที่ครบ 1,000 คนแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่มีโอกาสนั้นแล้วพี่สามารถที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้พี่ออกมาไลฟ์สดเลยค่ะใครไลฟ์ได้แล้วรีบออกมาไลฟ์สดนะคะใครไลฟ์ได้แล้วรีบออกมาไลฟ์สดนะคะใครไลฟ์ได้แล้วพิมพ์ว่าไลฟ์ได้แล้วนะคะใครไลฟ์ได้แล้วพิมว่าไลฟ์ได้แล้วมาให้ดูหน่อยนะคะคือศาสตร์จะบอกว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสเราก็ต้องรีบออกมาใช้โอกาสนั้นนะคะก็ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไงอย่างที่บอกค่ะ3ข้อที่สาพูดมาที่สาให้ไปนะคะพี่ๆก็ลองเอาข้อมูลเนี้ยนะคะลองเอาข้อมูลเนี้ยไปดูว่าวันนี้พี่จะพูดข้อไหนพี่จะพูดข้อไหนนะคะพี่สามารถสลับวันกันพูดได้เลยนะนะคะการที่นะคะเรามีโอกาสแล้วในการออกมาไลฟ์สดเนี่ยเราก็ต้องแบบใช้โอกาสนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงหลายๆคนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าโดยเฉพาะในการสร้างตัวตนเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสายนะคะโดยเฉพาะใน TikTok ใช่มั้ยคะมันก็จะมีทั้งสายธุรกิจสายขายสายโค้ชครูสายความรู้สายอะไรสายออกกำลังกายคือเยอะแยะมากมายเลยอะสายตลกนะคะแต่ศาสตร์จะบอกว่าวันนี้คือหลายๆคนอะพี่ๆหลายๆคนออกมาสร้างตัวตนก็จริงออกมาไลฟ์สดก็จริงแต่ขาดความเป็นตัวเองอะทุกคนแต่ขาดความเป็นตัวเองอะนะคะนั่นก็คือสิ่งที่สาบอกบางคนที่ไม่ใช่สายตลกสายฮาแล้วคุณอย่าพยายามตลกนะ
เอาความเป็นตัวตนออกมาเพราะว่าคนดูลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเขาสัมผัสได้เขารู้ได้ยิ่งคุณดึงความเป็นตัวตนออกมามากเท่าไหร่เนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถที่จะทัสหรือใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้เพราะว่าเขาจะรับรู้ถึงความจริงใจของคุณอันนี้คือมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เวลาที่คุณพูดในไลฟ์สดของคุณแล้วสามารถที่จะส่งต่อไปในไลฟ์ของคุณส่งต่อไปยังคนที่เข้ามาดูลองในไลฟ์ได้นะคะซึ่งสามบอกก่อนเลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะรับรู้ได้ทำอะไรที่มันเป็นตัวคุณนะคะเริ่มจากการพูดในสิ่งที่เป็นตัวคุณก่อนก็ได้ถ้าวันนี้คุณเป็นช่างผมที่เก่งมากเป็นมืออาชีพเปิดร้านทำผมคุณก็พูดเกี่ยวกับเส้นผมได้คุณรักต้นไม้คุณชอบปลูกต้นไม้คุณก็พูดเกี่ยวกับต้นไม้ได้คุณชอบทำอาหารคุณก็พูดเกี่ยวกับอาหารนะคะวิธีทำการเลือกปลาเลือกเนื้อเลือกไก่เป็นยังไงเลือกกุ้งเป็นยังไงนะคะทำคลิปออกมาหรือจะออกมาพูดก็ได้นะคะทำคลิปออกมาหรือจะออกมาพูดก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่ทำอะไรที่ฝืนตัวเองบางคนนะเป็นแบบว่ามือโปรมากเป็นผู้เชี่ยวชาญมากสำหรับสมมตินะคะบางคนเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจริงๆอ่ะสมมติว่าแต่เวลาที่คุณออกมาสร้างตัวตนอ่ะคุณมันเน้นสายฮาบางคนแบบเน้นสายฮาค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่ามีข้อมูลแน่นเขาเป็นคนที่มีของมากเลยนะหลายๆคนจะเห็นเป็นคนที่มีของเป็นคนที่มีภูมิความรู้สูงมากคุณเอาสิ่งที่คุณรู้ความรู้ของคุณมาแบ่งปันสิคะแต่คุณไม่ใช่แบบว่าไปเบรนสายไปเป็นแบบว่าสายตลกอ่ะซึ่งบางคนน่ะบางทีมันตลกแป๊กอ่ะมันนะคะเราไม่ใช่สายนี้หลายๆคนนะคะคุณต้องดูว่าคุณเหมาะกับอะไรนะคะคุณเหมาะกับอะไรนะคะแต่ถ้าคุณทำแล้วมันมีความสุขอันนั้นก็อีกเรื่องนะโอเคปะถ้าวันนั้นน่ะถ้าวันนี้คุณทำแล้วมีความสุขมันไม่ฝืนตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับมันอ่ะออกในการออกมาไลฟ์สดในสิ่งที่ในสิ่งนี้คุณก็ทำได้นะนะคะแต่ก็คือประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือสาตั้งใจที่จะออกมาแบ่งปันจริงๆนะคะสาตั้งใจที่จะออกมาแบ่งปันจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนสาเคยเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งไม่รู้จะเอาอะไรพูดวิธีการนะคะเมื่อกี้เราพูดไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดในไลฟ์ใช่ไหมคะบอกไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าพูดไม่เก่งทำยังไงคะพูดไม่เก่งทำยังไงคะซ้อมค่ะเรายิ่งเราไลฟ์สไตล์เราต้องยิ่งออกไลฟ์ค่ะการพูดการทำอะไรซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆจะทำให้คุณเก่งขึ้นคุณอย่าคาดหวังอย่างที่สาบอกมาตลอดกับพี่ๆแทบทุกไลฟ์เลยคุณอย่าคาดหวังความเพอร์เฟกต์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ออกมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่ไลฟ์สดบางคนบอกว่าเพิ่งออกมาไลฟ์สด3ครั้งเลยยังพูดแบบว่าบางพูดไม่ดีพูดตะกุกตะกักเลยคุณอย่าไปซีเรียสคุณออกมา3ครั้งเลยนะคุณไม่ได้ออกมา300ครั้งนี่ถูกปะคุณแค่ออกมา3ครั้งแล้วคุณยังมาแบบว่ามาบ่นอีกหรอว่าเฮ้ยฉันยังพูดไม่เก่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณทำให้ถึง300ครั้งหรือ 3,000 ครั้งก่อนแล้วคุณค่อยมาพูดคุณจะเห็นพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของคุณเลยคุณรู้ไหมจากวันที่สาวพูดวันแรกกับวันนี้คือมันต่างกันราฟ้ากับเหวเลยอะสาใช้คำนี้เลยอะค่ะพี่ๆค่ะต้องใช้คำว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยอ่ะเพราะวันแรกที่สาวออกมาพูดนะคือแบบสคริปต์คือจะบอกว่าโพยก็มีนะคะวันแรกที่เราใช้โพยสาวใช้โพยเนาะสาวเป็นคนหนึ่งก็แบบใช้โพยแล้วทีนี้คือแบบอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้พูดไปก็แบบลืมไปพะวงเนื้อหาไปสรุปไลฟ์จบตั้งแต่แบบ5นาทีแรกจ้ะ10นาทีแรกค่ะแต่แคร์ไหมไม่แคร์ค่ะไม่แคร์ครั้งจะบอกว่าทุกๆครั้งที่เราทำนะคะมันถือเป็นประสบการณ์ให้เราพัฒนาขึ้นในครั้งต่อไปค่ะพี่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเท่าวันนี้นะคะพี่ๆอยากประสบความสำเร็จแม้แต่การเข้ามาในโลกออนไลน์พี่ๆก็มี
มีเป้าหมายของพี่ใช่ไหมคะว่าคุณอยากมีผู้ติดตามเยอะคุณอยากประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นะคะคุณโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเลยค่ะนะคะโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเลยค่ะแล้ววิธีการจะตามมาค่ะนะคะก็ออกมาไลฟ์นะคะไลฟ์โดยที่แบบไม่ใช่แบบว่าไลฟ์แบบว่า3วันทีหายไป3เดือนแล้วกลับมาใหม่นะคะไม่เอานะคะ3วันทีเคยมีนะคะไลฟ์ไป3วันอีก3อาทิตย์กลับมาใหม่นะคะคือจะบอกว่าพอคุณแบบไลฟ์หรือทำคลิปที่มันไม่สม่ำเสมอสับบอกเลยนะในโอกาสในการที่เขาจะไม่ส่งคลิปเราไปยังคนดูหรือไลฟ์เราไปยังคนดูเนี่ยมันหรือส่งไปในปริมาณที่น้อยเนี่ยสับบอกเลยว่ามันจะทำให้ค่าการมองเห็นของเราอ่ะมีโอกาสที่จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องแบบว่าทำอะไรที่มันแบบสม่ำเสมอถ้าพี่ๆตัดสินใจว่าวันนี้ฉันจะออกมาไลฟ์คุณก็ออกมาไลฟ์คุณก็จัดเวลาดีๆศาสตร์จะบอกแบบนี้นะคะทุกคนหาการไลฟ์ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การไลฟ์ปริมาณที่เยอะไลฟ์ตั้งแต่เช้าเย็นเช้ามันก็จริงค่ะกับกรรมที่ว่าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มนะคะชอบให้คนมาใช้ชีวิตอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาในระยะเวลานานอันนี้จริงแต่คุณสามารถที่จะไปทำงานได้หลากหลายงานคุณสาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีธุรกิจมีงานของตัวเองที่จะต้องทำและการที่แบบบางคนมานั่งไลฟ์ตั้งแต่เช้าเย็นนันเช้ากลางคืนยันสว่างค่ะบางทีสัตว์รู้สึกว่าสัตว์จะบอกแบบนี้นะว่าการไลฟ์เป็นสิ่งที่ดีแต่คุณนะจะต้องจัดเวลาให้ดีนะคะและการไลฟ์ที่มีประสิทธิภาพคือไม่ใช่ไลฟ์โดยไลฟ์วัตถุประสงค์การไลฟ์ที่ดีจะต้องเกิดยอดขายนะคะการไลฟ์ที่ดีจะต้องเกิดเป็นผลเกิดเป็นผลลัพธ์ให้คุณนะคะช่วงแรกอาจจะเน้นผู้ติดตามช่วงแรกอาจจะเน้นผู้ติดตามนะคะแล้วก็เน้นแบบว่าให้คนมามีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะๆนะคะแต่ว่าการไลฟ์ที่ดีอาจจะคุณอาจจะออกมาแบบแบ่งปันทุกวันวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะคะแต่การไลฟ์ที่ดีจะต้องมีผลลัพธ์เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าไลฟ์แบบไม่มีเป้าหมายไปวันๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณต้องกำหนดได้แล้วว่าวันนี้คุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เพราะเหตุผลอะไรกันแน่นะคะอันนี้คือสาฝากไว้ให้คิดนะสาฝากไว้ให้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนะพี่ๆทุกๆคนที่แวะเข้ามาส่งกำลังใจนะคะแล้วก็ข้อมูลที่สาให้ไปวันนี้นะคะสาคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆคนแน่นอนนะคะสำหรับเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงเนาะที่สาอยากที่จะแบ่งปันออกมาที่จะแบ่งปันให้กับพี่ๆจริงๆนะคะโอเคค่ะสำหรับพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องถึงพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะคะสำหรับในช่องทาง TikTok นะคะก็19:19 เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเย็นนี้ก็มาเจอกับสาอีกนะคะเวลา19:19เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะเป็นตอนเช้าต้องบอกเลยเนาะว่าเป็นในส่วนของสเปเชียลไลฟ์ให้พี่ๆเฉพาะใน TikTok นะคะมีช่องมีเฉพาะใน TikTok นะคะและต่อว่าตอนเย็นเนี่ยสาจะไลฟ์คู่กับเพจเนาะทุกคนค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้เอาไมค์มาเมื่อกี้สาเอาไมค์มาสาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเสียงแบบว่าไม่ค่อยเอ็กโคทำไมเสียงไม่ค่อยดังเลยนี่ทุกคนเอาไมค์มาวางแล้วก็ไม่ได้ใช้ไมค์เหมือนเดิมใช้เสียงเราปกตินะคะเป็นคนที่แบบว่าลืมไมค์อ่ะตลอดเลยทุกคนลืมไมค์ตลอดเลยทุกคนนะคะก็ว่าอยู่ทำไมแบบว่าเจ็บคอจังเลยนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะสาก็ขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะตอนเย็นนะคะใครว่างตอนเช้าก็มาดูตอนเช้านะคะแล้วก็ใครว่างตอนเย็นก็เข้ามาดูตอนเย็นมาฟังตอนเย็นนะคะก็คือตอน 19:19 นาทีนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ